หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะหรือผ่านสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าละถอยจนถึง108ขออภัยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5ค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมะเกื้อการุณ24เป็นสังฆคุณหนุนสมภาร3การระลึกตามคุณ3การระลึกตามคุณความหมาย2อารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10มีอนุสติ10ประการอสุภะกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10
พรหมวิหาร4หัวข้ออารูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเป็นจริงสิ่งเลวทรามและความเป็นจริงสิ่งเลวทรามและดีงามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจูนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มีเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลา18นาฬิกา40นาทีถึง19นาฬิกา10นาทีสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะไลฟ์สดเสียงFacebook ไลฟ์ผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดเมฆหมอกหิมะดันด้นมาเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงสถานี
ัดพระธาตุดอยสุเทพเรานี่ไม่ได้ง่ายๆนะไกลนะนี่นะเออมาไกลจากประเทศไอร์แลนด์นู่นเออเนี่ยวัดพุทธมหาธาตุตอนนี้ผู้พูดกำลังมานอนหนาวอยู่นี่นั่งเฝ้าเตานั่งเฝ้าเตาอยู่นี่วันนี้4 องศาต่ำสุด4 องศาขนาดนี้นะอันนี้นี่4 องศาก็จะสี่ไปจนถึงตี 3ตี 4ตอนเช้านู่นนะเออเนี่ย4 องศาเนี่ยนะตอนนี้กำลังห้าทุ่ม49 นาทีห้าทุ่ม49 นาทีที่เมืองไทยก็คงเป็น6 โมงหกนาฬิกาแล้ว49 นาทีมั้ง7 ชั่วโมงห่างกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันที่เดี๋ยววันที่วันพรุ่งนี้วันที่23เป็นวันสุดท้ายแล้วพอถึงวันที่24เดือนเนี้ยนะถึงวันที่24 มีนาคมนี้ก็จะเปลี่ยนถอยลงมาเป็น6 ชั่วโมงเป็นห่างกัน6 ชั่วโมงตอนนี้ยัง7 ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงอยู่นะถ้าถึงวันที่24ก็จะเปลี่ยนเป็น6 ชั่วโมงอันนี้ตรงกันเลยทีนี้ห้าทุ่มที่นี่นะก็จะเป็น5 ตี 5ที่เมืองไทยเที่ยงคืนก็เป็น6 โมงตี 1ก็เป็น7 โมงอย่างเงี้ยนะตี 1ก็เป็น7 โมงเดี๋ยววันที่25เป็นต้นไปเนี่ยก็24เป็นต้นไปเนี่ย24เป็นต้นไปนี่ก็จะนะออกอากาศ8 โมงเช้าที่เมืองไทยก็จะเป็นตี 2อ่ะตี 2โอ้นี่จะดึกตี 2ถึงตี 3ดูท่าทางจะดึกดูท่าทางจะดึกนะนี่เราต้องหลับหัวค่ำนอนหัวค่ำเสร็จแล้วก็มาตื่นตอน4 ทุ่มนี่แล้วก็ออกอากาศไปถึงตี 3เอาละวันนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะหลังทำวัดเย็นกันเมื่อกี้นี่ก็ว่าปะหน้าธรรมะยาวไปหน่อยปะหน้าธรรมะยาวไปหน่อยกำลังเขียนขึ้นมาใหม่ก็ไม่เป็นไรนะเนื้อหาสาระเป็นบทประพันธ์เอามาปะหน้าธรรมาสไว้แล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นนะคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่วันนี้เป็นสมถะนะปะหน้าขึ้นมาเป็นสมถะหมดเลยการบริกรรมการนับและการระลึกตามการบริกรรมการนับและระลึกตามซึ่งเรียกว่าปริกรรมนัยยะคณนานัยยะและ อนุสรณานัยยะอนุสรณานัยยะนี่ก็ระลึกตามคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ว่าไปแล้วคุณศีลคุณธรรมคุณเทวดาก็ถ้าที่เป็นโทษก็อย่างมรณะนี่มรณะความตายอย่างนี้ความตายนี่ก็ไม่ค่อยมันก็เป็นคุณเนี่ยเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งคุณเป็นทั้งโทษกายคตาสติหรืออสุภะ10เนี่ยซากศพนี่นะมันน่าเกลียดน่ากลัวก็ถือว่ามันหวาดเสียวอยู่นะระลึกถึงความตายอย่างเงี้ยไม่ใช่ของดีของตายแต่มันก็ทำให้จิตสงบดีทำให้จิตสงบเป็นสมถกรรมฐานแล้วก็เป็น
วิปัสสนาอ่อนๆนะการระลึกตามเนี่ยนะระลึกในสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็เป็นไปจิตใจร่าเริงเบิกบานนะได้ความรู้ได้ความเข้าใจไปในตัวถ้าในสิ่งที่มันไม่ดีเป็นสุภะไม่สวยไม่งามไม่ดีนี่ก็นอกจากว่าทำจิตให้สงบดีแล้วนี่ก็อาจจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอะไรนี้เป็นต้นนะมันก็จะกลายเป็นวิปัสสนาไปในตัวแล้วก็ทำให้ได้บรรลุเหมือนกันแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการบรรลุด้วยใจนะบรรลุทางใจนะเจโตวิมุตติหลุดพ้นได้หลุดพ้นเหมือนกันแต่หลุดพ้นด้วยใจที่สงบเนี่ยใจที่เป็นสมาธิส่วนวิปัสสนานั้นเรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาคือด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจที่ทำเอาเองเนี่ยโดยการพิจารณาตีความหมายขยายความเนื้อหาของธรรมะใน อารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ย73ข้อแล้วก็สรุปลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาให้ได้เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจเกิดปัญญาเกิดญาณที่เขาเรียกว่าปัญญาญาณก็ใช้เป็นอาวุธทีนี้ไปตัดกิเลสอันห้าตันหา108สังโยชน์อีก10อย่างก็สามารถบรรลุเป็นอริยะบุคคลได้โสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็ว่ากันไปอ้าวอจิตบาลัวมาแล้วโอ้กำลังถามหาอยู่เลยถามหาอจิตบาลัวไปอยู่ไหนไม่เห็นเข้ามาในรายการหลายวันแล้ววันนี้มาแล้วอยู่ทางเกาหลีเป็นไงบ้างเนาะสุขสบายดีนะแล้วก็เรื่องของความหนาวความร้อนเป็นยังไงเกาหลีน่าจะร้อนอยู่เอ้ยขอไปเกาหลีน่าจะหนาวอยู่หรือไม่หนาวมากเอารายงานมาหน่อย จิตรายงานมาหน่อยเอานะวันนี้ก็อยู่ในทัศกัณฐนิบาตอังคุตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่24ฉบับสยามรัฐเหมือนเดิมหน้าที่134ถึง35แล้วก็ข้อที่20เรื่องลักษณะของปัญสัญญา10ประการลักษณะของสัญญา10ประการก็ว่าไปแล้ว2 3 4ข้อว่าไปแล้วในส่วนของอสุภสัญญามรณสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกอนภิรติสัญญาวันนี้จะได้มาเริ่มอนิจจสัญญาวันนี้มาเริ่มอนิจจสัญญานะที่จบไปเป็นสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเกิดขึ้นก็มาเริ่มอนิจจสัญญาเกิดขึ้นพระองค์ตรัสว่าอานนท์ก็อานาปานสติเป็นอย่างไรอานนท์ภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขาขวาเข้ามาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างนี้นั่งขัดสมาธิชั้นเดียวขัดสมาธิสองชั้นขณมัดเหนื่อยก็ว่าไปตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหรือตาม16ขั้น
16ขั้น16อย่างแต่ว่าต้องมีสติต้องมีสติคอยควบคุมขณะที่หายใจเข้าหายใจออกเขาเรียกว่ามะเขาเรียกว่าอาณาปานสติการมีสติกำหนดลมหายใจของเราที่เข้าที่ออก16ขั้นตอนเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวเนี่ยเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวอันนี้เป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1ในจำนวน16ขั้นเลยนะกายานุปัสสนานี่4กายานุปัสสนา4ขั้นตอนเมื่อหายใจออกเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นแล้วเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าขณะนี้เราหายใจออกสั้นอจิตตบาลัวสามเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าสภาวะกายปฏิสังเวทีหายใจเข้าไปรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าแล้วก็สภาวะกายปฏิสังเวทีรู้กายทั้งปวงหายใจออกเป็นข้อที่3รู้กายทั้งปวงหายใจเข้ารู้กายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกหัดว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารคือลมหายใจเนี่ยให้ผ่อนคลายลงให้เบาลงแล้วหายใจเข้าไปนะเรากำหนดศึกษาอีกว่าตอนนี้เรากำลังระงับลมหายใจแล้วนะผ่อนลมหายใจหายใจเบาๆนะหายใจเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะหายใจออกมาเข้ากับออกมาอันนี้ก็เป็นข้อที่4คือในกายเนี่ยกายานุปัสสนานี่มี4ข้อ4ข้อเธอย่อมทำการฝึกศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกนี่เป็นข้อที่5ข้อที่5หรือข้อที่1ของเวทนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยนะเวทนาในเวทนานี่ก็มี4ข้อเราเริ่มของในเวทนาเป็นหนึ่งในข้อที่ในข้อนี้เป็นข้อที่1หรือเรียงตามลำดับ16ขั้นในเวทนานี้ก็5 6 7 8อันนี้ข้อที่5 5 6 7 8หายใจเข้าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกอันนี้เป็นข้อที่5เธอย่อมทำการฝึกศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขปีติแล้วก็สุขเนี่ยเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขเนี่ยหายใจเข้าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมนี่เป็นข้อที่6เอาข้อที่7เธอย่อมทำการฝึกศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตและสังขารรู้ความเฉพาะจิตนั่นก็คือการประกอบจิตนะประกอบจิตที่เป็นบุญเป็นบาปหรือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปนะหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตและสังขารหายใจออกเนี่ยอย่างนี้เป็นขั้นตอนไปเป็นข้อที่7ต่อไปข้อที่8เธอย่อมทำการฝึกศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตสังขารให้ระงับอยู่
หายใจเข้าเราเป็นผู้ทําจิตสังขารเนี่ยหาให้รำงับนะให้ลดน้อยถอยลงนะหายใจเบาๆลงอย่างนี้หายใจออกนี่เป็นข้อที่8ของขั้นตอนที่2คือกายากายานุปัสสนาเวทนาเวทนานุปัสสนาอ้าวต่อไปเป็นข้อที่9เธอทำการศึกษาฝึกศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตสังขารเดี๋ยวเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าอันนี้จิตตานุปัสสนานะข้อที่9เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกอันนี้ข้อที่9ต่อไปข้อที่10เธอย่อมทําการฝึกศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ผู้ทําจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่ทําจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจเข้านะเราเป็นผู้ทําจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจออกอย่างงี้หายใจเข้าหายใจออกท่านก็ระวังการหายใจเข้าและหายใจออกนะเธอย่อมทำการฝึกศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นคือเป็นสมาธินะหายใจเข้าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกหัดว่าเอาเราไปข้อ12เมื่อกี้นี้ข้อ11ข้อ12ฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ปล่อยวางปล่อยจิตหายใจเข้าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกปล่อยจิตเป็นข้อ12ต่อไปข้อ13 14 15 16เลยเธอย่อมทำการฝึกศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกอนิจจาอนิจจานุปัสสีข้อที่13ต่อไปข้อที่14เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าวิราคานุปัสสีเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายเป็นประจำหายใจออกข้อ14ต่อไปข้อ15เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่หายใจเข้าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกอันนี้คือนิโรธานุปัสสี15 16สุดท้ายเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าสลัดคืนยังไงคือสละกิเลสคืนไปปฏินิสคานุปัสสีนะข้อที่16ศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกอนนท์นี้เรียกว่าอานาปานสตินะเอามาถึงอานาปานสติหมดเวลาพอดีหมดเวลานะเอาละเอาทีนี้ไปไว้ในวันต่อไปนะขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร